สวัสดีครับผมคุณพลนะครับก็วันนี้จะมาต่อกันเรื่องของ Pathfinder นะครับผมเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นการแนะนำไปว่า Pathfinder แต่ละตัวเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับก็วันนี้จะมาทำไอคอนกันนะครับไอคอนจาก Pathfinder นะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ทุกตัวนะครับในชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะฮะบางทีก็ใช้แค่ตัวเดียวบางทีสองสามตัวนะครับแต่ว่างานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันที่จะมาใช้ทั้งหมดทุกตัวเนี่ยผมว่ามันยากนะครับก็มันแล้วแต่คนถนัดด้วยนะครับว่าบางคนอาจจะใช้ถนัดแค่สองตัวสามตัวก็สร้างงานได้มากมายแล้วนะครับผมในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะใช้ในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับผมอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครทำบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับตัวนี้มากกว่าบางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับตัวนี้มากกว่านะครับส่วนวิธีอื่นเราก็เอามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับคือมันไม่จำเป็นจะต้องใช้พวกนี้หมดนะครับแต่พอดีวันนี้เห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมแนะนำเรื่อง Pathfinder ไปนะครับผมก็เลยจะมาต่อว่าเวลาเราสร้างไอคอนขึ้นมาเนี่ยใช้ตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็มันสามารถใช้ได้นะครับผมเครื่องมือตัวอื่นเนี่ยผมยังไม่เอามาสร้างไอคอนนะครับอย่างเช่นจริงๆแล้วมันพื้นฐานมันมาจากตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นเพนทูลนะครับผมพวกนี้ก็ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไอตัวอื่นเนี่ยบางเครื่องมือเนี่ยผมยังไม่ได้ทำการแนะนำไปนะครับเดี๋ยวบางคนเนี่ยจะงงได้นะครับก็จะใช้ Pathfinder เป็นหลักนะครับผมครับก็เดี๋ยวลุยเลยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคก็ ผมเริ่มจากการสร้างเชฟก่อนนะครับเครื่องมือพวกนี้ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับใครยังเขาเรียกว่าไงยังไม่รู้จักก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมผมจะลองสร้างจากวงกลมวงรีนะครับตัวนี้ขึ้นมานะแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันนะครับอันนี้ก็เป็นการลองทำไอคอนอย่างง่ายๆดูก่อนนะครับ selection แล้วก็เราเอาไปประยุกต์ไปพลิกแพลงอย่างอื่นได้นะครับผมจัดให้มันอยู่ตรงกลางเป็นตอนนี้กำลังจะทำอะไรผมก็ตัดมันออกนะครับตัดมันออกตัวนี้นะครับไมนัสฟอนนะผมใช้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการใช้รูปทรงด้านบนเนี่ยตัดรูปทรงด้านล่างนะครับผมผมก็เลือกไปก่อนเลือกไอ้วัตถุที่อยู่ด้านบนเนี่ยก่อนแล้วก็เลือกที่วงกลมแล้วก็ตัดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันคืออะไรนะครับผมใช้สี่เหลี่ยมมนนะครับก็สร้างไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับเป็นปุ่มเมาส์นะครับ ผมถามว่าผมใช้ตัวนี้อีกได้ไหมก็จริงๆมันก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนี้เมื่อกี้ผมใช้ตัวนี้ไปรอบหนึ่งมันก็จะกรุบกันอยู่ชิ้นส่วนที่มันแยกกันเนี่ยมันก็จะรวมกรุบกันอยู่นะครับก็ผมมาใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ
ไม่ใช่ตัวนี้ทริมนะครับทริมตัวนี้ปุ๊บมันก็จะตัดข้างล่างไปแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราจริงๆเราก็จริงๆเมื่อกี้มันใช้เครื่องมือตัวอื่นก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกคือว่ามันแล้วแต่สถานการณ์นะครับบางคนก็อาจจะไม่ถนัดไม่คุ้นเคยบางคนก็อาจจะมาใช้ตัวเดิมตัวไมนัสฟอนต์เนี่ยอีกทีหนึ่งถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องอันกรุ๊ปมันก่อนให้มันแยกกันก่อนนะครับให้มันแยกกันก่อนแล้วก็การที่เราจะใช้ตัวนี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันตัดมันเจาะให้ก็จริงแต่ว่ามันจะตัดวัตถุออกไปด้วยทำให้เราไม่มีวัตถุตัวที่เราจะตัดแล้วนะครับเราต้อง copy มันไว้นะครับ copy มันไว้3ครั้ง3ชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมแยกสีก่อนนะตัวนี้มี1ชิ้นใช่ไหมครับในเมื่อนะในเมื่อมันตัดวัตถุแล้วตัวที่ไปตัดเขาเนี่ยมันจะหายไปด้วยเราก็ต้อง copy มันไว้ก่อน copy แล้ววางไว้ที่เดิมนะครับผมเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันมาอีกแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วตลอดเลยอะไรผมจะตัด3ชิ้นนะครับตัด3ชิ้นผมก็ copy ให้มันมี3ชิ้นนะครับ copy แล้วก็เอาไว้ที่เดิมนะครับ1 2ผมก็ตัดมันออก1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเนี่ยถามว่าวิธีนี้มันก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าคนใช้ถนัดตัวนี้นะครับคือมันเราต้องรู้จักประยุกต์เอานะครับผมแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับทริมทีเดียวเลยแล้วค่อยมาลบเอาอันนี้ก็จะสะดวกกว่าในกรณีนี้นะครับผม1ชิ้นเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมสร้างสี่เหลี่ยมให้มันหน่อยแล้วกันเอาเป็นเส้นดีกว่าก็ควรจะกรุ๊ปไว้นะครับกรุ๊ปไว้1ชิ้นจะได้ดูเรียบร้อยนะครับผมต่อไปต่อไปผมใช้วงกลมนะครับวงกลมสร้างขึ้นมานะครับผมก็จะทำให้มันเป็นวงกลมนะครับจริงๆมันก็ได้หลายวิธีนะครับแต่ว่าผมใช้ Pathfinder นะครับตัดไปนะครับก็ใช้ที่ Minus Font นะครับแล้วผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะเป็นสร้างเส้นโค้งขึ้นมาใส่เส้นให้มันสัก10 30ดีกว่าก็ใช้ตัวนี้ก็เอาสเกลปรับมันนิดนึงนะครับเป็นอะไรอ่ะไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนเป็น
ใหญ่ไปนะผมว่าลดลงหน่อย20ตัวนี้ผมอยากให้มันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นประมาณเนี้ยเป็นให้มันห่างกันหน่อยนะครับเป็นรอยให้มันห่างกันนิดนึงก็ผมใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จริงๆก็ยังไม่ได้สอนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็กรรไกรเอาไว้ตัดนะครับตัดเส้นผ่านได้นะครับก็คลิกเข้าไปนะแล้วก็เลือกแล้วก็ลบไปนะแค่นี้เองนะครับมันห่างไปก็ดึงมันลงมาหน่อยประมาณนี้นะครับก็อีกหนึ่งชิ้นเสร็จไปผมแปลงสโตกก่อนเอาลายสโตกนะครับปึ๊บลืมกุ๊บมันไว้ด้วยนะครับกุ๊บมันไว้ด้วยมันจะได้ดูเรียบร้อยหน่อยนะครับอีกหนึ่งชิ้นก็เสร็จไปนะครับตัวต่อไปที่สี่เหลี่ยมแล้วก็ปรับรูปทรงนะครับเฉพาะส่วนโดยใช้สเกลนะครับแล้วก็ลากผมใช้สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับมาตัดให้มันเป็นทรงที่ต้องการนะครับเปลี่ยนสีหน่อยใช้ไมนัสฟอนต์นะครับไมนัสฟอนต์ตัดโชะเลยนะครับคือจริงๆลดขนาดหน่อยก็ได้นะจริงๆใช้บางคนอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ DY นะครับผมใช้ DY มันก็ตัดเหมือนกันนะครับอย่างครั้งที่แล้วที่บอกไปคือ DY เนี่ยมันจะตัดทุกส่วนที่เส้นผ่านที่เชฟมันทับกันนะครับแล้วก็มาลบเอาที่หลังนะก็มันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่บางคนไม่ถนัดเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เอาก็ได้นะครับไมนัสฟอนต์นะครับอย่างที่บอกคือมันก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับผมคือบางคนอาจจะใช้ตัวหนึ่งอย่างเดียวไปเลยก็ไม่ผิดนะครับยังไงต่อผมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอันนี้เป็นแก้วนะครับแก้วอุ้ยเป็นแก้วอันผมรวมกันไปเลยนะครับรวมเชฟกันไปเลยก็ใช้อยู่ในปั๊บนี่เสร็จแล้วผมใช้สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสร้างขึ้นมาจะทำหลอดนะครับหลอดทำหลอดดูดให้มันนะปึ๊บผมก็ก๊อปปี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับบางคนถึงตอนนี้บางคนอาจจะบอกวิธีที่ง่ายกว่านี้มันก็มีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็มันก็มีแต่ว่าเครื่องมือบางตัวผมยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้สอนนะครับถ้าคนที่เขา
ยังไม่คุ้นเคยเนี่ยก็เดี๋ยวจะงงนะครับผมก็เอาสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดแล้วนะครับผมรวมเชฟให้มันนะครับรวมเชฟกดยูไนต์ปึ้งแล้วก็ผมก็ใช้ตัวนี้สี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ปีเป็นชิ้นหนึ่งนะครับผมก็ตัดมันเลยนะครับใช้เมนัสฟอนต์นะครับก็เป็นหลอดดูดนะครับเสร็จแล้วอีกหนึ่งชิ้นนะครับทำประมาณนี้แหละกรุ๊ปชิ้นที่สามนะครับเสร็จไปแล้วอีกสักชิ้นหนึ่งก็แล้วกันนะครับอีกสักชิ้นหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นหลักนะครับ DY นะครับก็สร้างมันเลยวงกลมไม่ใช่นี่จริงๆพวกไอคอนมันก็ไม่พ้นวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเส้นนะครับมันก็เป็นเริ่มมาจากพื้นฐานตรงนั้นนะครับผมใช้ตัวนี้ใส่เส้นให้มันนะสิบใส่หัวมนให้มันปุ๊บนะครับแปลงจากเส้นเป็นฟิลนะครับก็ไปที่ผ่านอะไลน์สโตรกผมรวมเชฟกันไปก่อนนะครับลากเส้นตรงมา1 2ใส่สีให้มันก่อนก็ได้นะครับจะได้การทำงานมันจะได้ดูง่ายนะครับมันจะมองไม่เห็นเสร็จแล้วผมก็เลือกเส้นนะครับเลือกเส้นแล้วก็เลือกเชฟตัวนี้แล้วก็ไปที่ DY นะครับปึ๊บเกิดอะไรขึ้นมันก็จะตัดเป็นส่วนๆอะไรทำนองนี้นะครับเอาสักสี่ส่วนแล้วกันนะว่าโชนั่นก็จะได้เป็นผลไม้อะไรสักอย่างนะแบ่งเป็นส่วนนะครับเปลี่ยนสีให้มันหน่อยแล้วกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ
ก็เป็นตัวอย่างนะครับการทำไอคอนนะครับที่ใช้จากความสามารถของ Pathfinder เป็นหลักนะครับผมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับคือไอเรื่องพวกนี้มันก็ต้องฝึกกันพอสมควรนะครับคือถ้าชั่วโมงบินสูงขึ้นเนี่ยบางทีเราก็จะรู้ว่าเวลาเราจะตัดเชฟเป็นทรงไหนเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนทำนะครับผมจริงๆเราไม่ต้องใช้ครบก็ได้เราก็สร้างงานได้เยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ